จากการที่ฝ่ายค้านนะครับจะยื่นอภิปรายโดยไม่ลงมตินะครับกับทางรัฐบาลในวันที่3และ4เมษายนนี้นะครับผมถือว่าก็จะคล้ายๆกับกรณีที่ทางสมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นขอเปิดอภิปรายกับทางรัฐบาลนะครับว่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับที่ทางรัฐบาลในแต่ละกระทรวงนั้นจะสามารถตอบข้อข้องใจนะครับของไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกหรือเพื่อนๆสมาชิกในพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าทุกท่านนั้นก็ล้วนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแน่นอนย่อมจะมีข้อสังเกตหรือว่าข้อสงสัยหรือคำติติงนะครับข้อติชมต่างๆจากพี่น้องประชาชนที่ฝากเข้ามานะครับในส่วนของกระทรวงพม.เองเราก็ยินดีนะครับที่จะรับฟังข้อสังเกตข้อติชมต่างๆเพื่อนำไปพัฒนาแล้วก็แก้ไขการทำงานนะครับแต่ว่าเชื่อว่าช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับในส่วนของกระทรวงพม.และอีกหลายๆหน่วยงานของรัฐบาลนะครับก็ทุกคนเร่งทำงานเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศนะครับในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับผมเองในฐานะหัวหน้าพรรคก็จะขอให้เพื่อนๆสมาชิกของพรรคทุกคนนะครับอยู่ในที่ประชุมสภานะครับหรือแม้แต่ในห้องประชุมสภาเองนะครับในช่วงขณะที่มีการอภิปรายครับการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้มีมติเป็นเอกฉันท์ส่งกรณีการยุบพรรคก้าวไกลนะครับให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาซึ่งก็ถือว่าเป็นการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ดำเนินการก็เกรงว่าจะมีการโดนฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับดังนั้นก็มั่นใจครับว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่ดูมาจากคำพิจารณาตัดสินนะครับคำพิพากษาหรือคำตัดสินของทางศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับล่าสุดมันมีกระแสว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกลเองกำลังมีการพูดคุยกับพรรครัฐบาลเองอะค่ะตรงนี้อันนี้ถ้าพูดถึงในทางปฏิบัตินะครับถ้าหากว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองถูกยุบนะครับซึ่งเมื่อตอนปี2551เองพรรคชาติไทยในขณะนั้นก็โดนยุบไปเหมือนกันนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องมีเวลาเพียงแค่30วันนะครับในการที่จะย้ายพรรคย้ายสังกัดไปอยู่พรรคอื่นซึ่งถ้าหากว่าสมาชิกพรรคท่านใดนะครับมีความกังวลว่าพรรคจะโดนยุบนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องปกติที่มีการพูดคุยกับเพื่อนต่างพรรคว่าจะย้ายไปอยู่พรรคใดอะไรอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกพรรคแต่ละคนนะครับในกรณีที่มีการร้องเรียนนะครับว่ามีการใช้งบประมาณล่วงหน้าในการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลนะครับก่อนที่งบประมาณปี2567จะบังคับใช้นั้นอันนี้ผมเองในส่วนของกระทรวงพม.คงตอบแทนไม่ได้แต่ว่าคงจะต้องขอความชัดเจนนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในทำเนียบรัฐบาลนั้นก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นสำนักนายกนะครับหรือว่าสำนักเลขาครม.ต่างๆก็คงจะต้องมีการดำเนินการในกรอบงบประมาณซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับคงต้องขอให้ถามทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะออกมาชี้แจงนะครับ